สวัสดีครับวันนี้ก็ตัดท่อนพันหญ้าหวานอิสราเอลเรียบร้อยนะครับกำลังเตรียมจะแพ็คส่งนะครับก็จะมีอยู่หลายชุดนะครับวันนี้ส่งไปหลายจังหวัดนะครับชุดแรกก็500ท่อนส่งไปให้น้องที่จังหวัดระยองนะครับให้ผู้ใหญ่นิรุตสำหรับชุดนี้คือเพื่อนๆที่ได้รับท่อนพันธุ์นะครับผมแนะนำให้บ่มหญ้าก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มแรงแล้วนะครับคืออากาศเริ่มร้อนถ้าเพื่อนๆลงปลูกแล้วไม่ได้บ่มหญ้าคือรากเขายังไม่ออกนะครับกลัวว่าท่อนพันธุ์เขาอาจจะแห้งตายได้เพราะฉะนั้นการบ่มหญ้าก็เพื่อนๆลองดูในคลิปนะครับหรือว่าเดี๋ยวผมส่งคลิปให้เพื่อนๆที่สั่งท่อนพันธุ์หญ้าดีกว่านะครับจะได้ทราบว่าเราต้องบ่มเขายังไงบ้างนะครับก็คือผมใส่ในรังนะครับแล้วก็จะมีกระสอบหรือว่าใส่ถุงรองไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้ความชื้นมันระเหยไวเกินไปนะครับไม่ให้ท่อนพันหญ้ามันแห้งไวเมื่อได้รับนะครับเปิดกล่องเพื่อนๆรดน้ำลงไปเลยนะครับรดน้ำลงไปในกองหญ้านี้นะครับแล้วก็ปิดฝากล่องเอาไว้วางไว้ประมาณนะครับ 1-3 วันทุกๆวันให้เปิดดูนะครับเพราะว่าเผื่อว่าเขาร้อนแล้วก็ท่อนพันหญ้าจะแห้งไวแล้วก็ร่นน้ำไปประมาณไม่เกิน3วันครับรากอ่อนเขาจะออกรวมทั้งเขาจะแตกยอดใหม่มานะครับถ้าบ่มไว้เรียบร้อยเราลงปลูกอัตราการติดก็ 100% เลยนะครับตรงจุดนี้เพื่อนๆต้องทำเองนะครับพอดีชุดนี้ยังไม่ได้บ่มเพิ่งตัดสดๆร้อนๆมาเลยนะครับสำหรับชุดนี้ก็ส่งจังหวัดระยองนะครับครับผมโอเคขอบคุณครับเพื่อนที่ได้รับท่อนพันหญ้านะครับเมื่อเราเปิดกล่องออกมานะครับผมก็จะใส่ไว้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำน้ำนะครับฉีดลงไปเลยนะครับหรือว่าใช้โบนรดน้ำรดลงไปนะครับรดให้ชุ่มแล้วก็ปิดฝากล่องนะครับวางไว้ที่ร่มแล้วก็คอยเปิดดูทุกวันนะครับถ้าท่อนพันหญ้าแห้งก็รดน้ำเพิ่มลงไปประมาณ2วัน3วันนะครับรากอ่อนเขาจะแตกขึ้นมาเต็มเลยสำหรับชุดนี้เพิ่งตัดมาก็ยังเปียกอยู่นะครับมีความชื้นอาจจะอบไปในตัวถึงเพื่อนๆก็อาจจะมีรากเริ่มออกบ้างนะครับชุดนี้ก็ส่งไปจังหวัดระยองนะครับครับผมขอบคุณครับ